ถึงเวลาแล้วนะครับที่ Baby Dot เครือข่ายจะขยายใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็นBaby Dot Swap นะครับที่จะทำเป็นการเปิดกระดานนั่นแหละนะครับรวมถึงตอนนี้โฮลเดอร์ต่างๆของ Baby Dot เนี่ยแซงหน้าชิบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแซงมานานแล้วแหละนะครับแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งคือมีคนที่เข้ามาถือ Baby Dot เรื่อยๆนะครับจนตอนนี้น่าจะทิ้งห่างกับชิบะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนี่มุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมใน Baby Dot ด้วยกัน Baby Dot เข้าใกล้แล้วนะครับในเรื่องของอุปทานนะครับตอนนี้ดูเหมือนกับการอัปเดตของ Baby Dot ยังไม่มีการอัปเดตไออุปทานเพิ่มเท่าไหร่นะครับจริงๆนะผมเชื่อว่าการระเบิดราคาของ Baby Dot เนี่ยจะอยู่ที่จุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีท้ายคลิปนะครับว่าจุดไหนนี่นะครับที่จะเป็นจุดที่ระเบิดราคาของ Baby Dot จริงๆนะครับเนื่องจากอุปทานด้วยแล้วก็เนื่องจากโปรเจกต์ของ Baby Dot ด้วยและข่าวของ Baby Dot นะครับวันนี้เขาจะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นที่จะวิเคราะห์กันหลังคลิปนี้อีกทีเราไปรับชมในทีละตัวข่าวด้วยกันเรามารับชมในข่าวแรกก่อนนะครับตอนนี้ Baby Dot ก็เรื่องของผู้ถือนะครับก็แซงหน้าชิบะอินุเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำ ETH ใหม่นั่นเองฉะนั้นในบัญชี Twitter นะครับใน @babydotburn นะครับได้ประกาศเกี่ยวกับ Baby Dot นะครับก็ติดในอันดับที่232นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีการรายงานผู้ถือครองทั้งหมดแล้วด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเหรียญ Baby Dot จำนวนหนึ่งนะครับไปยังกระเป๋า Dead Wallet นั่นเองหรือกระเป๋าที่ตายแล้วใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานนะครับ Baby Dot ทั้งหมดถูกเผาไปแล้วและก็มีการเกิดการเผาไหม้จำนวนของ Baby Dot เนี่ยตามทวิตล่าสุดที่เผยแพร่นะครับโดย Baby Dot @Baby Dot Burn ตัวนี้ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับฉะนั้นชุมชนของ Baby Dot นะครับได้ใช้เครือข่ายของ BSC เนี่ยเพื่อทำการลบ Baby Dot ทั้งหมดนะครับประมาณ 6.159 ล้านนะครับของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าไปยังกระเป๋าที่ตายแล้วนะครับใน Twitter ก็ได้ระบุนะครับจนถึงขนาดนี้มีการส่งเหรียญ Baby Dot จำนวนประมาณ 198,000 ล้านล้านนะครับก็เยอะเหมือนกันนะนะครับก็มีจำนวนที่เยอะนะไปอย่าง Dead End หรือ Dead Wallet นั่นเองซึ่งมากกว่า47ของอุปทานทั้งหมดนะครับเพียงเล็กน้อยเนาะหลังประกอบด้วย Baby Dot เนี่ยมีเขาเรียกว่าจำนวนตั้งแต่ต้นนะครับประมาณ 420,000ล้านล้านนะครับเขาบอกว่าใน24ชั่วโมง Baby Dot เนี่ยจำนวนประมาณ6ล้านล้านนะครับตรงนี้ได้ถูกเผาซึ่งปัจจุบันราคาหรือว่าจำนวนเหรียญของ Baby Dot นะครับเหลือประมาณ 198,000 นะขอพูดตัวเลขห้วนๆนะครับ 198,000 นะล้านล้านนะครับตรงนี้ก็มีการลดอุปทานไปเฉลี่ยประมาณ 47.276% จากอุปทานที่ถูกเผาทั้งหมดประมาณ 420,000 นะล้านล้านนะครับแล้วตอนนี้ Baby Dot นะครับก็มีจำนวนผู้ถือประมาณล้าน6นะครับประมาณล้าน6นะครับล้าน6แสนลายนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายของ Baby Dot ไปแล้วนะครับก็แซงหน้ามีมคอยอย่างชิบะอินุด้วยนะครับในเครือข่ายของ Ethereum นะครับที่มีการซื้อขายอยู่ในอันดับที่12หรือ15ใช่ไหมชิบะนะครับดังนั้นผู้ถือครองของชิบะมีประมาณล้าน2แสนนะครับต่อข้อมูลผู้ติดตามบนกระเป๋าเงินนั่นเอง
ครับก็รวมอยู่ที่ประมาณล้าน6แสนลายนะครับกว่าลายนะครับในวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2565เขาก็มีการไลฟ์นะอ่ะเรามาดูเรื่องต้นเดือนของ Baby Dot นะครับได้มีการจดทะเบียนในการซื้อขายกระดานชั้นนำอย่าง Fornex นะครับก่อนหน้านี้เหรียญก็ถูกเพิ่มเข้าไปในการชำระเงินของแพลตฟอร์ม FCF Pay นะครับและ Now Payment เมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับบล็อกเชนได้การทำการเปิดตัว Testnet ของตัวเองนะครับก็จะมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองนะครับวานชิบะอินุได้ขายต่อนะแล้วติดตามข้อมูลของวานสแตทก็ได้เผยแพร่การกระจายนะครับว่า Baby Dot เนี่ยมีข้อมูลประมาณนี้ภายใน24ชั่วโมงวานที่ใหญ่ที่สุดนะครับ100ตัวบนเครือข่ายของอีเธอเรียมได้คว้าชิบะอินุไปประมาณมูลค่า17ล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับก็เท่ากับประมาณ1ล้านล้านนะครับเหรียญนะครับประมาณ 1.291 ล้านล้านนะครับก็เหรียญอย่างชิบะอินุข้อมูลล่าสุดก็มีการแจกแจงรายละเอียดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแรกที่น่าสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเผาของ Baby Dot เนาะแล้วก็เรื่องของตำแหน่งนะครับของ Baby Dot ก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็โฮลเดอร์แล้วก็อันนี้เป็นข่าวนะครับของจอห์นจีนะครับก็เป็น CEO ของเหรียญ GVR นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ชื่อว่า Globe นะเป็นรูปต้นไม้นะครับเหรียญนี้มี productivity ดีนะเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็มีการตลาดที่ดีนะถือได้ว่าเป็นน้องๆชินจาเลยนะครับเพิ่งมีอายุผ่านมา6หรือ7เดือนเท่านั้นเองตอนนี้ราคาก็เหลือ09ตัวแล้วจาก0ประมาณ12ตัวเนาะเพราะว่าอุปทานของโกบมีแค่12หลักนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วเขาก็ทำการตลาดได้ดีนะตอนนี้ก็เข้ากระดาน L Bank แล้วก็ XT.com Bitmart เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าในเรื่องของ SafeMoon Swap นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีการเข้าในกระดานของ Max Global นะครับครั้งนี้ก็จะมีการร่วมมือกับ Baby Dot ด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็น Tomb Communities นะครับ Build with Hornets นะครับก็คือเหมือนกับก็เป็น2คอมมูนะนะครับที่มีการสร้างนะครับแล้วก็มีการร่วมกันนะครับแล้วก็บอกว่ามีการเคลียร์นะครับก็เรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับใช่นะครับให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเขาก็พยายามนะครับว่าเฮ้ยให้มองภาพอนาคตที่มันมากกว่านั้นนะครับก็เพื่อสุขภาพของธุรกิจนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญอีกเหรียญหนึ่งไม่ได้เข้มแข็งแล้วไปผสมกับเหรียญหนึ่งนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เครือข่ายมันไม่ได้เข้มแข็งก็ตัวอย่างชิโนบิหรือชินจานะเป็นพาร์ทเนอร์ตัวไหนนะครับราคามันก็ไม่ได้ไปนะเนื่องจากว่าเหรียญมันดังไม่พอนะเราก็มันสร้างคุณค่าของมันไม่พอตีตลาดไม่ดีนะครับแต่เหรียญโกบก็ตีตลาดดีนะครับแล้วเขาก็มีการกล่าวก่อนหน้านั้นว่าเขาจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับประมาณมีผู้ติดตามประมาณ1หรือโฮลเดอร์ประมาณ 1.6 ล้านนะครับก็เป็น Baby Dot นั่นเองตอนแรกผมคาดผิดเนาะผมคิดว่าชิบะนะครับเพราะว่าชิบะตอนแรกนะครับมีประมาณล้าน5นะครับผมจำผิดไปตอนต้นปีนะครับแล้วมันลดลงนะครับประมาณล้าน4ล้าน5เอาแหละนะครับส่วนที่ร่วมกันนะก็น่าจะเป็นกระดาน Swap นะครับเป็นกระดาน Exchangeตัว swap ของ baby dot นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็มีการฟาร์มมีอะไรในนั้นนะครับในเครือข่ายก็สามารถที่จะ swap เหรียญได้นะครับในเครือข่ายของ BNB เพราะว่า GVR เนี่ยเป็นเหรียญในเครือข่ายของ BSC chain เหมือนกันนะครับเขาก็มีการเบิร์นนะครับแล้วก็มีการทำให้เหรียญเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยได้นะครับคือสามารถที่จะ swap กับ G
GVR ได้นะครับเพราะว่า GVR นี้ก็มีพาร์ทเนอร์นะครับเยอะเหมือนกันนะครั้งสุดท้ายนะครับรู้สึกจะเข้าไปในชิบะสวอปนะครับก็สามารถที่จะชำระไอเขาเรียกว่าสวอปเหรียญจากแพลตฟอร์มของชิบะสวอปได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟิวเจอร์นะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งฟิวเจอร์ทั้งสองอันเลยนะครับผมก็เชียร์นะ GVR นะเป็นเหรียญที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เป็นสัญชาติดูไบด้วยนะครับเราเป้าหมายสูงสุดคือเรื่องเกี่ยวกับลดโลกร้อนนะปลูกผักปลอดสารพิษอะไรพวกนี้นะครับเป็นโปรเจกต์หลักของเขานะครับแต่ไอ้เรื่องของ NFT เกมไฟนะครับแล้วก็กระดานสวอปอย่างเงี้ยนะครับ DApp พวกเนี้ยเป็นเป้าหมายรองนะครับที่จะทำให้การระดมทุนเนี่ยมันไปได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าในดูไบเนี่ยมันก็มีมหาเศรษฐีเยอะนะอย่าประมาทนะเหรียญนี้นะ GVR นะครับเพราะว่าในดูไบก็มีมหาเศรษฐีเยอะใช่ไหมนะครับก็มันเป็นเหรียญมีมด้วยนี่นะครับเป็นเหรียญที่มีอุปทานประมาณแสนล้านเหรียญ นะครับก็น่าจะทำให้เบบี้ดอลตัวนี้ตัวของ GVR เนี่ยมันโตได้ด้วยนะครับข้อมูลก็มีประมาณนี้น่าจะไปอยู่บนแพลตฟอร์ม Swap ของ BabyDot นั่นเองคือสามารถ Swap บนกระดานของ BabyDot ได้นะครับโหช่างน่ามหัศจรรย์นะครับซื้อ2เหรียญแถมเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยใช่ไหมเอาละเราได้เห็นตรงนี้นะครับว่าคริปโตเคอเรนซีมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเรากำลังเข้าสู่ในการตลาดยุคใหม่เข้าถึงการตลาดยุคใหม่นะเป็นยุคที่อะไรก็ต้องทำงานเป็นเครือข่ายนะเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันครับก็เห็น BabyDot แล้วว่ามีโฮลเดอร์มีการเผานะครับมีพาร์ทเนอร์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ต้องรอนะครับว่า BabyDot เมื่อไหร่จะอุปทานเหลือประมาณ 90,000 ล้านเนี่ยนะครับถ้ามันมีการเผาเพิ่มเนี่ยBabyDot เนี่ยอาจจะเป็นจุดระเบิดครั้งใหญ่ผมเชื่อว่าการเผาเพิ่มอ่ะน่าจะช่วงปีหน้านะครับที่จะเหลือประมาณ10,000ล้านนะถ้าเกิด BabyDot มีการเร่งจริงๆนะครับดูเหมือนช่วงเนี้ยเดือนนี้ไม่ค่อยมีการเร่งเผาเท่าไหร่นะครับเขาน่าจะรอจังหวะรวมถึงมีการกล่าวเข้ากระดาน Binance ด้วยอันนี้ผมตามจาก BSC Gemนะครับที่เป็นของ Twitter เขาก็ได้รายงาน BabyDot เนี่ยโอ้โหนะครับติดอันดับ2แล้วนะครับก็คะแนนต่ำกว่า Bryce นิดหน่อยนะครับที่จะเข้ากระดาน Binance ก็มีคนกาวเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากกระดาน Binance US หรือกระดาน Binance Global นะครับอย่างนี้พูดหรือเปล่านะครับฉะนั้น BabyDot เนี่ยต้องทำราคาให้ได้ 0.7 ตัวก่อนเหมือนกับชิบะที่เข้าไปในกระดาน Binance แรกๆนะครับ 0.7 ตัวนะครับแล้วค่อยมีการเผาใหญ่อีกรอบนึงก็จะเหลือ 0.5 ตัวในเร็วๆวันนะครับโอ้โหช่างเป็นเหรียญที่ Amazing นะครับมหัศจรรย์นะพันลึกเลยนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่า BabyDot เนี่ยก็จะเป็นเหรียญหนึ่งในอนาคตนะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะครับแต่ฝากความหวังไว้ได้นะครับข้อมูลมีประมาณนี้นะฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ Cryptocurrency Community เป็นกลุ่มหลักนะครับเรามีกลุ่ม BabyDot ด้วยทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับและก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะว่า BabyDot นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 token เท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น
2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDrop ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน